คือแขนเขาพิการตั้งแต่กำเนิดอะค่ะประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะชายหนุ่มพิการแขนสองข้างทำไมเขาถึงได้สู้ชีวิตขนาดนี้เห็นไหมคะพยายามที่จะหอบหิ้วถุงโดนัทอะไปเดินเร่ขายบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านโรงไม้ขีดเพราะฉะนั้นคนอุดหนุนเยอะเลยนะคะคือเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดีแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาค่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็เข้าไปพูดคุยกับหนุ่มพิการคนนี้นะคะทราบชื่อคือนายกฤษณะเจริญพรหรือขุนอายุ20ปีค่ะเขาเกิดที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนแขนเนี่ยพิการมาแต่กำเนิดไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ผ่านมาอาศัยอยู่กับตายายกับป้าตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าพ่อแม่หย่าร้างกันไปยายกับป้าก็ช่วยเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนจนจบชั้นปวช.จบวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะจากวิทยาลัยอาชีวะจุลมณีอุทุมพรพิสัยที่จังหวัดศรีสะเกษหลังจากนั้นค่ะก็เข้ากรุงเทพมาหวังที่จะหางานทำแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีใครรับเพราะว่าความพิการของเขาตัดสินใจมาตายเอาดับหน้าค่ะมาที่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวมารู้จักกับเจ้าของกิจการแฟนฉันโดนัทที่ให้งานทำให้ที่อยู่อาศัยด้วยตอนนี้ก็ทำมานาน7เดือนแล้วนะคะแบ่งรายได้บางส่วนน่ะให้กับตายายที่อยู่ทางบ้านเพราะตอนนี้ทั้งสองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วด้วยค่ะคุณขุนยังบอกด้วยว่าสภาพร่างกายที่พิการที่ผ่านมาเนี่ยถูกล้อเลียนโดนดูถูกดูแคลนจนได้รับความอับอายในบางครั้งแต่ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อหาเงินแล้วก็ส่งเสียให้ทางบ้านถึงแม้แขนพิการทั้งสองข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอยู่บ้างทั้งการหอบหิ้วถุงโดนัทหรือทอนเงินแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นรูปคุณตาคุณยายที่พกติดตัวไว้นี่แหละจะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะบางทีก็แบบทำอะไรไม่คล่องยกของหนักก็ไม่ค่อยได้บางทีเราก็ทอนตังตอนตังยากอะไรอย่างเงี้ยครับท้อไหมกับสิ่งที่ตัวเองเผชิญก็มีบ้างครับแต่ก็ยังสู้ครับผมก็ถ้าผมท้อผมก็จะเอารูปตากับยายกับป้าครับมาดูก็ขอให้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเสียงสั่นเครือนะคะแต่ก็ยังบอกว่าจะสู้ชีวิตกันต่อไปคุณขุนยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้แม้จะมีทำงานแต่ก็ได้เงินเป็นค่าจ้างรายวันเขาจึงอยากมีงานที่มั่นคงเพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตในอนาคตมีความสามารถพิเศษในการถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับหน่วยงานใดยังขาดแรงงานสนใจหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณขุนหนุ่มพิการรายนี้สามารถติดต่อพูดคุยกันได้โดยตรงค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ไปพูดคุยก็คือ0957814179ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ